นักร้องหนุ่มเล่าจุดแตกหักความรักลองอยู่ด้วยกันสุดท้ายไม่รอดนักร้องหนุ่มเก่งทัชยะได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไฟเดโชเปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเล่าที่นี่เป็นที่แรกจุดแตกหักในความรักครั้งหนึ่ง ส่วนในเรื่องของความรักครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งแรกที่เก่งได้อยู่กับเขาด้วยกันยาวๆถูกไหมเพราะฉะนั้นจงริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องว่าใครดีไม่ดีด้วยนะแต่เป็นเรื่องที่ว่าไปคือเหมือนไม่รู้จักกันมากพอในหลายๆงุมเหมือนบางคนบอกว่าต้องลองอยู่ด้วยกันเก่งทัชยะแต่มันเป็นแค่แบบสามวันสองคืนที่โคตรจะยาวนานมากๆครับ ซึ่งมาถึงปุ๊บความสวยงามของเมาดีฟนั้นเราเริ่มต้นด้วยการทะเลาะกันเลยเก่งทัชยยะทะเลาะกันตั้งแต่ถึงเลยครับแล้วก็เราก็ดูทะเลเราก็ดูฟ้าดูตั้งแต่ที่มันยังเป็นสวยๆแล้วฝนมันก็ตกจนฝนหยุดตกแล้วรุ้งมันก็ขึ้นมาเมื่อเราอยู่กันตรงนั้นยาวนานมากเพราะคือไม่คุยกันเลยครับ คือทะเลาะกันจนไม่คุยกันแล้วไปนั่งอยู่ข้างหลังห้องอวสานมาดีฟมากเลยผมรู้สึกว่าทำไมเมาดีฟมันไม่สวยเลยนักร้องหนุ่มเก่งทชัชยะได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับฟรายเดย์โ w เปิดเรื่องราวในชีวิตพร้อมเผยความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจเล่าที่นี่เป็นที่แรกจุดแตกหักในความรักครั้งหนึ่ง ส่วนในเรื่องของความรักครั้งหนึ่งที่เป็นครั้งแรกที่เก่งได้อยู่กับเขาด้วยกันยาวๆถูกไหมเพราะฉะนั้นจงริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องว่าใครดีไม่ดีด้วยนะแต่เป็นเรื่องที่ว่าไปคือเหมือนไม่รู้จักกันมากพอในหลายๆงุมเหมือนบางคนบอกว่าต้องลองอยู่ด้วยกันเก่งทัชยะยแต่มันเป็นแค่แบบสามวันสองคืนที่โคตรจะยาวนานมากๆครับ ซึ่งมาถึงปุ๊บความสวยงามของเมาดีฟนั้นเราเริ่มต้นด้วยการทะเลาะกันเลยเก่งทัชยยะทะเลาะกันตั้งแต่ถึงเลยครับแล้วก็เราก็ดูทะเลเราก็ดูฟ้าดูตั้งแต่ที่มันยังเป็นสวยๆแล้วฝนมันก็ตกจนฝนหยุดตกแล้วรุ้งมันก็ขึ้นมาเมื่อเราอยู่กันตรงนั้นยาวนานมากเพราะคือไม่คุยกันเลยครับ คือทะเลาะกันจนไม่คุยกันแล้วไปนั่งอยู่ข้างหลังห้องอวสานมาดีฟมากเลยผมรู้สึกว่าทำไมมาดีฟมันไม่สวยเลยหรือเราไม่มั่นใจในตัวเขาหรือเราไม่มั่นใจในตัวเองเก่งทัชยะผมว่าน่าจะทั้งสองอย่างครับคือถ้าเขาไม่ผิดเราสามารถเคลียร์กันได้ครับความเป็นเขาเก่งรู้สึกว่าเราสามารถคุยกันด้วยเหตุผลได้ครับ แต่ความประหลาดคือปรับโหมดเป็นคนหยาบใช่คําพูดรุนแรงเหมือนแกล้งโมโหใสาท่ท,ทั้งทั้งที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นฝ่ายผิดแล้วก็โวยวายด้วยความเป็นเก่งเราก็รู้สึกว่าไม่เคยมีใครด่าเราขนาดนี้แต่เขาแบบด่าเราจนเรารู้สึกว่าไม่มีค่าความเป็นคนเลยเขาด่าเราแต่เราไม่เถียงนะครับตัวเราเป็นคนที่เถียงคนตลอดเวลาทำงานลูกน้องจะรู้ดีเก่งเป็นคนที่ปากเกต อาจมากถ้าอยากได้อะไรเราจะแบบสั่งนู้นนี่นั่นแต่ประหลาดมากกับคนนี้ไม่เถียงพอไม่เถียงปุ๊บมันเหมือนกับมันกดอยู่ข้างในครับแล้วให้เขาด่าให้เขาด่ามันมีความคิดว่าทำไมมาทำอะไรอยู่ที่นี่ทำไมให้เขาลดถอนคุณค่าของตัวเองแบบนี้สาวันสองคืนทรมานมากครับแต่จริงๆตั้งแต่วันแรกครับ จะยกหูบอกให้เพื่อนพอดีเพื่อนทำงานอยู่ที่สายการบินมาดีบ,บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาแล้วนะพยายามหาเรือมารับคือเราพยายามจะหนีกลับเลยโรงแรมไม่ให้กลับโรงแรมเขาตกใจเพราะเขารู้เวลาที่เรามาเขาจะเช็คประวัติเราก่อนเขาก็จะรู้ว่าเราเป็นใครเขาก็ตกใจว่าเคทำอะไรผิดหรือเปล่าเขาก็ถามเราว่าเกิดอะไรขึ้นบอกเขาได้ไหม เราก็คิดว่าจะบอกอย่างไรดียิ้มก็บอกไปว่าไม่มีอะไรเกิดเหตุทุกเถินนิดหน่อยเราเลยรีบกลับแต่แปลกมากเลยในระยะเวลาสั้นๆแต่ทําให้คนสองคนคุยกันไม่ได้เลยมันไม่มีช่วงที่เย็นลงเลยเหรอในบรรยากาศนั้นเก่งทัชยะผมไม่ตีกลับนะมันมีแต่ใส่เข้ามาผมไม่ได้ไม่เย็นนะครับแต่สุดท้ายก็อยู่ครบสามวันสอง คืนครับเราคุยกันแต่ไม่ได้เป็นบทสนทนาที่โอเค